มาแล้วเปิดภาพลูกแก้วพญานาคเหตุการณ์สุดฮาในเดี่ยว13ที่ทำเอาขำท้องแข็งแคนดี้รักแก่นโพสต์อีกภาพลูกแก้วพญานาคจากเหตุการณ์สุดฮาในเดี่ยว13กับเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคนาทีสุดอลหม่านกองห้วยไร่ร้องเพลงให้พญานาคฟังเจนน้ำกลายร่างเป็นเสือและปามมีท้องอิติปิโสล่าสุดแคนดี้รักแก่นค่ะได้โพสต์รูปภาพให้ดูกันจะมาแล้วเปิดภาพลูกแก้วพญานาคเหตุการณ์สุดฮาในเดี่ยว13ที่ทำเอาขำท้องแข็งมาและลูกแก้วพญานาครีบไปดูซะhashtag เดี่ยว13ใน Netflix เดี๋ยวคุณจะตกเทรนด์ hashtag บ่มีอีหยังมาพังทลาย hashtag แบบนี้ถ้าพระจันทร์มีเพียบเลยค่ะรูปที่3เป็นต้นไปคืองานที่วัดเขาแก้วจังหวัดเชียงรายที่พวกเราไปร่วมสร้างประธานที่เฮียโน้ตเป็นผู้ร่วมออกแบบก่อนที่จะไปบ่อพญานาคที่น่านในวันถัดมานึกถึงเสียงพี่มี่นะท้องอิติปิโสจนคอแห้งแล้วค่ะโอ้ยจะบอกว่าเรื่องเล่ามีอีกเยอะโดยแคนดี้บอกแฟนๆว่าในรูปที่ไม่มีก้องห้วยไร่พอก้องห้วยไร่กับแฟนไปรออยู่ที่นั่นแล้วและเหตุการณ์ทั้งหมดที่โน้ตอุดมเล่าคือเรื่องจริงแต่ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายก้องห้วยไร่อยู่ไหนโดยแคนดี้รักแก่นได้ตอบกลับว่ารออยู่บ่อพญานาคค่ะต้องขออนุญาตส่งสติกเกอร์นะคะพอดูเดี่ยว13ของเฮียเขาภาพและเสียงตามมามากเลยค่ะไอ้ก้องรอเมียเก่าอยู่บ่อพญานาคเจ๊น้ำเป็นเสือก็มาเสียงพี่มี่ท่องอิติปิโสลอยเข้ามาในหูทันทีฮ่าฮ่าฮ่าเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากแคนดี้รักแก่นและเรียบเรียงข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ